Thinks Update วันนี้นะคะพาทุกคนมาชมโครงการบ้านระดับลักชัวรี่ของสุภาลัยบนถนนเทพลักษณ์กันค่ะกับโครงการสุภาลัย Elegance พหลโยธิน50ค่ะซึ่งวันนี้นะคะแป้งจะพาทุกคนเนี่ยมาอัปเดตไม่ใช่เฉพาะตัวบ้านนะคะต้องบอกกันก่อนว่าส่วนกลางที่นี่เนี่ยเขาเพิ่งสร้างเสร็จสดๆร้อนๆเลยค่ะแป้งเลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาชมกันก่อนที่เขาจะเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งให้ชมสโมสรเป็นครั้งแรกในวันที่27-28เมษายนนี้นะคะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างตามแป้งไปอัปเดตค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ45ไร่กับจำนวน159ยูนิตมาพร้อมส่วนกลางให้ใช้งานครบครันเลยค่ะซึ่งพอเราขับรถเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับวอเตอร์ฟีเจอร์ตรงกลางแล้วก็ถูกโอบล้อมด้วยพื้นที่สวนแล้วก็มีแบ็คกราวด์เป็นอาคารคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาดีไซน์มาแบบนี้เพื่อตั้งใจให้เราเนี่ยเห็นพื้นที่ส่วนกลางสวยๆก่อนเลยโดยพื้นที่สวนตรงนี้นะคะมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยเน้นเป็นสนามหญ้าเขียวๆแล้วก็ภายในมีการจัดเป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนไว้ด้วยช่วงเวลาแดดล่มๆเนี่ยมาใช้งานกันได้เลยค่ะอาคารคลับเฮาส์กันบ้างค่ะเขาดีไซน์เป็นอาคารแนวยาวนะคะเพื่อเทควิวสวนได้กว้างเลยพอเข้ามาแล้วนะคะเขาจะเจอกับส่วนล็อบบี้ก่อนเป็นพื้นที่แบบโอเพนสเปซดูโออาร์ใช้นั่งเล่นพักผ่อนหรือรองรับแขกก็ได้แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เขาจะดีไซน์ไว้แบบเป็นโอเพนแอร์เพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านข้างค่ะจะเป็นพูลเทอร์เรสแล้วก็สระว่ายน้ำค่ะทุกคนซึ่งตัวสระเนี่ยเขาดีไซน์ไว้ขนานกับแนวอาคารเทควิวสวนได้ตลอดแนวเลยนะคะแล้วตัวสระเนี่ยก็ใช้ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยความกว้างอยู่ที่8เมตรแล้วก็ยาวสูงสุดอยู่ที่27เมตรแล้วก็ตัวสระนะคะเขาใช้เป็นระบบน้ำแร่ด้วยไม่ต้องกลัวผิวเสียเลยค่ะส่วนด้านข้างก็มีการแยกเป็นแนวสระเด็กแล้วก็จากุซซี่ไว้ให้เป็นสัดส่วนดีเลยด้วยด้านข้างกันตรงนี้นะคะก็มีการดีไซน์เป็นพื้นที่พักผ่อนแล้วก็วางเตียงริมสระไว้ด้วยถ้าไม่มาว่ายน้ำเนี่ยก็มานั่งเล่นพักผ่อนกันได้ค่ะพื้นที่ชั้น2นะคะเขาจะแบ่งฟังก์ชันการใช้งานออกเป็น2ฝั่งฝั่งนึงเนี่ยเป็นพื้นที่ co-working space เปิดแอร์เย็นฉ่ำๆเลยค่ะสามารถมานั่งเปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนนั่งทำงานกันได้ส่วนอีกฝั่งนะคะเป็นห้องฟิตเนสที่ภายในมีเครื่องออกกำลังกายครบทั้งคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยคือได้บรรยากาศค่อนข้างดีเหมาะต่อการออกกำลังกายเลยค่ะบ้านที่นี่นะคะเขามีให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะเป็นบ้านแฝด1แบบแล้วก็บ้านเดี่ยว3แบบนะคะโดยทุกหลังเนี่ยเขาจะเน้นเป็นบ้าน3ชั้นที่สร้างเต็มพื้นที่ดินทำให้ได้พื้นที่ในบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่จะไม่ได้มีพื้นที่ให้ทำสวนปลูกต้นไม้รอบบ้านมากมายนักนะคะสำหรับขนาดของบ้านเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่243ตารางเมตรไปจนถึง466ตารางเมตรเลยค่ะบนพื้นที่ดินเริ่มต้น 47.7 ตารางวาเป็นจนถึงขนาดใหญ่ 155.3 ตารางวาในราคาเริ่มต้น 13.6 ถึง 25.1 ล้านบาทค่ะโดยบ้านที่เราจะพามาดูวันนี้นะคะคือแบบบ้านที่มีจำนวนเยอะที่สุดในโครงการค่ะชื่อว่าบ้านสุภัสรันเป็นบ้านเดี่ยวไทป์รองจากไทป์ใหญ่สุดนะคะบนพื้นที่ดินเริ่มต้นที่ 69.4 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย380ตารางเมตรฟังก์ชัน5ห้องนอน7ห้องน้ำ4ที่จอดรถโดยตัวบ้านเนี่ยเขามีความน่าสนใจหลายประเด็นเลยนะคะทุกคนในบ้านมาตรฐานนะคะเขาจะเป็นที่จอดรถ4คันแนวยาวสามารถถอยรถเข้าออกได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ใครใช้รถไฟฟ้านะคะตัวบ้านที่นี่เขาก็รองรับ EV Charger มาด้วยระบบไฟ3เฟส 30/100 ค่ะและบ้านทุกหลังที่นี่นะคะเขาจะติดโซลาร์เซลล์ขนาด5กิโลวัตต์มาให้ทุกหลังช่วยประหยัดไฟไปได้ด้วยค่ะเข้ามาในบ้านกันบ้างนะคะส่วนแรกเนี่ยเขาดีไซน์ไว้เป็น living area ที่เขาจัดไว้แบบ open plan ค่ะทุกคนจัดฟังก์ชันได้หลากหลายเลยอย่างตรงนี้เนี่ยเขาดีไซน์ไว้เป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวนะคะบรรยากาศดูโอโถงดีเลยเพราะว่าฝ้าเพดานเขาให้สูงถึง6เมตรเลยค่ะทุกคนทำให้เราเนี่ยสามารถติดตั้งแชนเดอเลียร์เพิ่มความหรูหราให้กับตัวบ้านได้เลยค่ะส่วนด้านในค่ะเขาจัดไว้เป็น dining area ที่วาง long table ขนาด 6-8 ที่นั่งได้สบายแล้วก็ตำแหน่งของเขาเนี่ย
อยู่มุมบ้านพอดีทำให้ได้หน้าต่างขนาดใหญ่2ฝั่งได้แสงธรรมชาติเยอะค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะเป็นห้องครัวค่ะที่เขาให้ไว้เป็นครัวแบบปิดเลยด้วยทำอาหารได้จริงจังไม่ต้องกลัวกลิ่นไปรบกวนยังส่วนพักผ่อนอื่นๆนะคะส่วนในห้องครัวเนี่ยพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างจัดเป็นเคาน์เตอร์3ฝั่งได้สบายแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขามีประตูที่เปิดเชื่อมไปยังโซนเซอร์วิสหลังบ้านข้างบ้านได้เลยใกล้ๆแม่บ้านทำงานได้สะดวกเลยค่ะมาดูฝั่งโถงบันไดกันนะคะตรงนี้เขาจะเป็นพื้นที่ powder room ห้องน้ำที่มีเฉพาะส่วนแห้งนะคะซึ่งห้องนี้จะพิเศษตรงที่ได้โถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติมาค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะเป็นห้องนอนชั้นล่างพร้อมห้องน้ำในตัวจะเห็นได้ว่าเขาจะไม่มีสเต็ปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าสามารถรองรับการใช้งานของรถเข็นผู้สูงอายุได้สะดวกเลยค่ะชั้น2และชั้น3ของบ้านหลังนี้นะคะเขาจัดเป็นพื้นที่ห้องนอนและพื้นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวค่ะซึ่งแป้งมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งข้อดีของบ้าน3ชั้นค่ะคือถ้าหากเราเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวขยายเราก็สามารถแยกชั้น2และชั้น3เป็นพื้นที่ของแต่ละครอบครัวได้ก็จะได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับชั้นนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศเขาจะดูสบายๆกว่าชั้นล่างเพราะว่าพื้นเนี่ยเขาเปลี่ยนจากกระเบื้องพอร์ตเลนเป็นพื้นไฮบริดเอนจิเนียร์ค่ะโทนสีแบบนี้เลยดูโฮมมี่มีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนการจัดฟังก์ชันเนี่ยโซนหลังบ้านนี้นะคะเขาก็จัดเป็น family area ขนาดใหญ่จะเห็นได้ว่าฝั่งนี้เนี่ยวางโซฟาไซส์ใหญ่แล้วด้านหลังเนี่ยวางโต๊ะพูได้สบายพื้นที่ด้านข้างเหลือค่อนข้างเยอะเลยค่ะส่วนโซนหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นห้อง master bedroom ขนาดใหญ่ไปดูกันค่ะห้อง master bedroom นะคะมีขนาดใหญ่ทีเดียวในบ้านมาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วเราจะได้เป็นห้องโล่งๆค่ะแต่ในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขากั้น partition ให้ดูเป็นไอเดียจะเห็นว่าตรงนี้วางเตียง6ฟุตได้สบายแล้วก็ฝั่งด้านข้างเนี่ยสามารถจัดเป็น walk-in closet ได้เป็นสัดส่วนดีเลยค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะทุกคนเขาจะมีระเบียงแนวยาวในตัวด้วยสามารถออกไปใช้งานได้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะเป็นห้องน้ำมาสเตอร์ขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะทุกคนภายในนะคะฝั่งนี้เนี่ยเป็นอ่างล้างหน้าแบบ his and her แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะเป็นบาธทับแบบลอยตัวสวยงามดีเลยส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องโถสุขภัณฑ์ที่จะได้เป็นแบบอัตโนมัติมาเช่นกันค่ะชั้น3ของบ้านหลังนี้นะคะมี3ห้องนอนด้วยกันโดยห้องนอนโซนหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นอีก1 master bedroom ค่ะที่ไซซิ่งและ layout เนี่ยจะเหมือนกันกับชั้นก่อนหน้าเลยเพียงแต่ระเบียงของเขาเนี่ยจะเล็กกว่าเล็กน้อยค่ะส่วนโซนหลังบ้านนะคะจะมีห้องนอนรองอีก2ห้องไซซิ่งเขาเท่าๆกันเลยมีห้องน้ำในตัวเพียงแต่ layout เขาจะฟลิปกันนิดนึงค่ะส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ขั้นกลางที่เราสามารถจัดเป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งจุดได้หรือจะจัดเป็นส่วนออกกำลังกายแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้ค่ะนอกจากนั้นค่ะแป้งมีอีกหนึ่งไอเดียถ้าหากเราเนี่ยอยากได้ห้องนอนขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องเนี่ยตรงนี้เราสามารถทุบผนังปรับเปลี่ยนรวมฟังก์ชันด้วยกันได้เพราะว่าบ้านหลังนี้เขาใช้เป็นระบบก่ออิฐฉาบปูนสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามใจชอบเลยค่ะมาดูทำเลที่ตั้งกันบ้างค่ะตัวโครงการเนี่ยเขาติดอยู่กับถนนเทพลักษณ์ฝั่งขาเข้าไปยังถนนพหลโยธินเลยค่ะทำให้การเดินทางเข้าเมืองเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายที่สำคัญมีทางด่วนฉลองรัฐให้ใช้งานกันได้ใกล้ๆด้วยอีกทั้งถนนเทพลักษณ์เส้นนี้เนี่ยเขามีแผนต่อขยายเชื่อมไปยังถนนหลักได้อีกหลายเส้นทางในอนาคตด้วยค่ะยังฝั่งถนนพหลโยธินเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนวิภาวดีรังสิตได้ส่วนฝั่งถนนวัชรพลถนนสุขาภิบาล5เนี่ยก็จะเชื่อมต่อไปยังถนนกาญจนาภิเษกถนนหทัยราชไปจนถึงถนนนิมิตใหม่ได้เลยค่ะนอกจากนั้นทำเลนี้เนี่ยก็ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีสายหยุดใช้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางเลี่ยงรถติดเพื่อเดินทางเข้าเมืองได้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของโครงการสุภาลัยเอเลแกนซ์พหลโยธิน50นะคะใครสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างและส่วนกลางกันได้ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษกันอยู่ด้วยค่ะแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับติ๊งซับเดตสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ